พระธรรมเทศนาการอุโบสถในธรรมจักขุกถาว่าด้วยเรื่องดวงตาเห็นธรรมแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงในวันอาสาฬบูชาที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดปากน้ำยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติอีณบัดนี้จักรประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมจักขุกถากราบพรรณนาถึงเรื่องดวงตาเห็นธรรมตามนัยยะพระบาลีในธรรมจักกัปวัตนสูตรสังยุตติกายมหาวารวรรคเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันปันรสีดิจิที่15ค่ำแห่งสุขปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันอาสาฬบูชาเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนามัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนจะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกัณฑ์เทศในวันพระนี้เจ้าภาพกัณฑ์เทศในวันพระนี้คือแม่ชีวรรณาจันทร์ศิริรัตน์และแม่ชีเสงี่ยมพัฒโนแม่ชีวรรณาจันทร์ศิริรัตน์และแม่ชีเสงี่ยมพัฒโนรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณเณรญาติโยมร่วมอนุโมทนากับแม่ชีวรรณาจันทร์ศิริรัตน์และแม่ชีเสงี่ยมพัฒโนซึ่งเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือน8วันเพ็ญกลางเดือน8นั้นถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่มีความสำคัญชาวพุทธโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองไทยเราก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนหรือว่าเป็นการบูชาเป็นกรณีพิเศษนะวันนี้
วัดปากน้ำเราก็จัดพิธีนอกเหนือจากในช่วงเช้ามีพระธรรมเทศนาในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงพิธีกรรมในช่วงบ่ายก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะพอถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ให้ญาติโยมรู้กำหนดรู้ว่าวันเข้าพรรษานั้นคือวันพรุ่งนี้แล้วนะวันเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้แล้วก็วันช่วงเย็นนะช่วงเย็นก็จะมีประกอบพิธีเวียนเทียนนะในเวลา 19:00 นพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นะวันนี้เป็นวันแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรก็คงจะมีการเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับวัตรสูตรเวลา 19:00 นหลังจากนั้นก็จะมีพระธรรมเทศนาซึ่งแสดงโดยพระเดชพระคุณได้คุณพระพรหมวัชระธีราจารย์รองผู้ช่วยเจ้าวาดคณะรองเจ้าคณะภาค5อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงช่วงเย็นนะหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จก็มีพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเวียนเทียนเพราะฉะนั้นญาติโยมที่สะดวกโดยเฉพาะญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมหรือญาติโยมที่อยู่ไม่ห่างเกินไปจะเวียนเทียนตอนเย็นก็เจริญพรเชิญส่วนญาติโยมที่มาในช่วงเช้าอะไรต่างๆที่ไม่สะดวกจะประกอบพิธีเวียนเทียนไปก็ไม่เป็นไรนะเอาสะดวกเป็นสำคัญเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะเดินทางมาไกลไม่สะดวกก็ถือโอกาสเวียนเทียนในขณะเวียนเทียนก็ถือว่าฟังพระธรรมเทศนาไปด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รู้นะพรุ่งนี้เข้าพรรษาเนี่ยในวัดปากน้ำของเรานั้นมีจำนวนพระเดี๋ยวญาติโยมมาเกิดมีใครถามนะใครถามอยากจะไปถวายพระตาหารอยากจะไปทำบุญวัดปากน้ำพระเนรมีเท่าไหร่นะพระภิกษุสามเณรในพรรษานี้นะพระภิกษุมีจำนวน170รูปสามเณรมี25รูปนะแล้วก็มีแม่ชีอีก81คนผู้รักษาศีล12คนแล้วก็ศิษย์วัด3คนนะรวมทั้งหมดนั้น292รูปคนนะสมาชิกในวัดปากน้ำในพรรษา2517นี้มี292รูปคนนะในส่วนของพระภิกษุ170รูปนั้นจะเป็นพระภิกษุอยู่ประจำ155แล้วก็พระภิกษุพระใหม่พระภิกษุพระนวกะอีก15รูปรวมเป็น170รูปนะสมณเณรก็26รูปก็จำนวนก็อาจจะปีนี้ก็ไม่ถึง200อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จะมาถวายพระทหารพระสงฆ์วัดปากน้ำเนี่ยมีพระเนรเท่าไหร่ก็ใครถามก็จะได้ตอบได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีความสำคัญเป็นวันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาญาติโยมที่เห็นวันนี้พระสงฆ์เต็มพระอุโบสถญาติโยมที่มาอาจจะไม่รู้หรือญาติโยมมาก่อนแล้วอาจจะรู้นะเป็นพระสงฆ์ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติโดยกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครบรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะอุปสมบทตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก อยู่จนถึงวันที่30นะกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมที่มาวัดปากน้ำก็อนุโมทนานะพระตาหารญาติโยมที่ได้ร่วมถวายต่างๆก็มีส่วนถวายทั้งพระสงฆ์วัดปากน้ำพระสงฆ์ที่บวชอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนากับพระสงฆ์นะทุกท่านด้วยที่ร่วมในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระศาสนาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรนะให้เรากำหนดนะ
อาตมาภาพมาเทศทุกวันอาสาฬหะก็พูดอยู่เรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นการถวายความรู้กับพระเป็นการให้ความรู้กับญาติโยมสาธุชนนะโดยเฉพาะวันนี้พระใหม่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็พูดซ้ำๆก็เป็นการถวายความรู้ญาติโยมที่ฟังอยู่แล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ก็แล้วกันวันสำคัญในทางพระศาสนาที่เราประกอบการบูชาเป็นพิเศษนั้นในเมืองไทยเรามีอยู่4วันนะคือวันสำคัญนั้นมันมีเยอะแต่ว่าวันสำคัญที่บูชาเป็นพิเศษบูชาเป็นพิเศษก็คือการเวียนเทียนนะการเวียนเทียนก็คือการถือดอกไม้ธูปเทียนเดินวนรอบสิ่งที่เราเคารพนับถือจะเป็นพระอุโบสถจะเป็นเจดีย์เป็นมหาเจดีย์อะไรต่างๆก็ตามพร้อมทั้งระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นการแสดงการบูชาที่ยิ่งใหญ่นะเราเรียกว่าการเวียนเทียนในเมืองไทยเราที่มีการเวียนเทียนนั้นมีอยู่4วันวันแรกก็คือวันวิสาขบูชาวันเป็นกลางเดือนปกเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่2ก็คือวันอัฐมีบูชาวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่3ก็คือวันนี้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญก็คือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระศาสนาอย่างเป็นทางการเรียกว่าเริ่มขับเคลื่อนการแสดงธรรมเริ่มขับเคลื่อนการหมุนวงล้อพระธรรมไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความสำคัญก็คือเป็นวันเริ่มแรกที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเริ่มแรกที่แสดงธรรมในขณะเดียวกันผลของการแสดงธรรมนั้นทำให้มีพยานแห่งการตรัสรู้คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นอริยสาวอริสงสาวกองค์แรกในทางพระพุทธศาสนานะนี่ความสำคัญเป็นลำดับต่อมาหลังจากนั้นพระโกณฑัญญะท่านขอบวชในพระศาสนาพระสัทธพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทให้ก็เป็นพระรูปแรกเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระศาสนาเดิมทีพระรัตนตรัยนั้นยังไม่สมบูรณ์มีพระพุทธมีพระธรรมแต่ขาดพระสงฆ์วันนี้เมื่อย้อนไป 2,567 ปีวันนี้จะเป็นวันที่มีพระสงฆ์ในพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่มีความพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีความสำคัญนี้จึงมีพิธีเวียนเทียนอีกวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันเพ็ญกลางเดือน3นะเป็นต้นปีปฏิทินวันเพ็ญกลางเดือน3นั้นเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่มีความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระศาสนานะอันนี้พูดให้ญาติโยมได้กำหนดปีหนึ่งนั้นมีอยู่4วันแต่โดยมากเรารู้กันโดยทั่วไปก็คือวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาแล้วก็มาฆบูชาอัฐมีบูชาไม่ค่อยรู้จักนะวันนี้เราจะมุ่งหมายเฉพาะในวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานั้นเมื่อย้อนไป 2,567 ปีนะต้อง 2,568เพราะว่าการนับศักราชนี้นับหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จอพันธปรินิพพานแล้วเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน6นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นแล้วพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา7สัปดาห์นะ7สัปดาห์ก็49วันใช่มั้ย7สัปดาห์49วันหลังจากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาถึงหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งคนที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบอินทรีย์อ่อนไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าทรงพิจารณาอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนเรานั้นมันมีหลายประเภทนะเหมือนดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวบางเหล่านั้นอยู่พ้นน้ำพอพระอาทิตย์ส่องแสงก็สามารถที่จะบานได้ดอกบัวบางเหล่าก็อยู่ปริ่มน้ำรอ
รอวันที่จะโผล่ขึ้นหรือบอกดอกบัวบางเหล่าก็อยู่ในน้ำนะพร้อมที่จะขึ้นมาคนเราก็เช่นเดียวกันสามารถที่คนบางคนนั้นเมื่อได้ฟังก็อาจจะบรรลุอาจจะตรัสรู้ได้ทันทีคนบางคนต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยก็สามารถที่จะบรรลุได้นะด้วยอาศัยทรงพิจารณาอย่างนี้ด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยในการแสดงธรรมหรือพูดโดยบุคลาธิฐานก็คือเท้าสามบดีพรมนะเท้าสามบดีพรมได้ทราบพุทธดำริของพระพุทธเจ้าว่าเดิมทีพระองค์ทรงบาลีใช้ก็ว่ามีความขนขวายน้อยที่จะแสดงธรรมคือจะไม่แสดงธรรมเท้าสามบดีพรมคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่แสดงธรรมก็ถือว่าเป็นความเสื่อมใหญ่นะที่เทวดาหรือเปล่าแสดงปฐมเทศนาเทวดาจะมาปึงปังปึงปังท้าวสามบดีพรมเนี่ยพูดถึงท้าวสามบดีพรมไม่ได้ลบลู่อะไรนะพระพรมนะท้าวสามบดีพรมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมถือว่าเป็นความเสื่อมใหญ่ของชาวโลกเพราะฉะนั้นก็มารัตนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมนะนี่ว่าโดยบุคคลาธิฐานแต่ว่าโดยธรรมาธิฐานก็คือทรงมองเห็นด้วยพระองค์เองว่าสัตว์โลกมันมีความพร้อมต่างกันเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเวลาจะแสดงธรรมทีเนี่ยโบราณท่านจึงผูกคำรัตนาพรหมาจโรกาธิปติสามปฏิกัดอัญชรีอันทิวลังอายาจะทะสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังเวลาพระจะเทศเนี่ยโยมต้องอารัธนาก่อนนะเหมือนเมื่อกี้ที่แม่ชีอารัธนาอาตมานะแต่อารัธนาโดยทั่วไปก็พรหมาจโรกาทั่วๆไปนะเพราะที่มาก็คือเท้าสัมบดีพรมอารัธนาพระพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสินที่จะตรงตกลงพระทัยที่จะแสดงธรรมแล้วทรงนึกถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่พระองค์จะแสดงธรรมนะเมื่อจะแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยกลุ่มเป้าหมายต้องคิดให้ดีเลยนะถ้าแสดงธรรมไปแล้วพูดไปเทศไปศูนย์เปล่าโอ้โหหมดกำลังใจเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกหาคนที่มีหน่วยก้านที่จะรับธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วเข้าถึงได้ทรงนึกถึงคนแรกก็คืออาราระดาบทกรามโคตนะเจ้าชายยุทธาเวลาออกประดวดใหม่ๆเนี่ยไปศึกษาในสำนักของนู่นอาจารย์นู่นนี่นั่นแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือสำนักของอาจารย์อาราระดาบทกาลัมโคตแล้วก็ทกกระดาบทรามบุตรได้สมาบัติ7สมาบัติ8นึกถึงอาราระดาบทกาลัมโคตว่าเหมาะสมที่จะแสดงธรรมแล้วก็สามารถที่จะรู้ตามได้พอนึกถึงแค่นั้นว่าจะแสดงธรรมแก่อาราระดาบทแค่นั้นเทวดามาบอกว่าตายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าเสื่อมใหญ่นะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมนึกถึงต่อมาก็คืออุทกดาบทรามบุตรนึกถึงอุทกดาบทรามบุตรเทวดาก็มากราบทูลว่าเพิ่งตายเมื่อวานนี่เองนะสรุป2คนไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมไปเกิดเป็นพรหมนะไปเกิดเป็นพรหม2คนก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์หรือเบญจวัคคีย์เนี่ย5คนปัญจวัคคีย์5คนก็คือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชินะโกณฑัญญะนี่เป็นทั้ง5คนเนี่ยบวชออกบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่จนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญความเพียรนะจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตัวเองทุกสิ่งทุกประการพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เป็นกองเชียร์คอยสนับสนุนหาอะไรต่างๆคอยบำรุงพระพุทธเจ้าทุกอย่างต่อมาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเนี่ยการทรมานตัวเองไม่ใช่หนทางตรัสรู้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกเบญจวัคคีย์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าแนวคิดของเบญจวัคคีย์ก็คิดว่า
การจะหลุดพ้นได้มันต้องทรมานตัวเองพอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติแค่นั้นแหละหมดเลยหมดความศรัทธาเนี่ยหมดความศรัทธาหาว่าเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากแล้วเลยหนีไปอยู่ที่ปลายสิปตนมฤคทายวันพราหมณ์ทั้งห้าพราหมณ์ทั้งห้าคนเนี่ยโกนทยวะปะปฏิยมานามาอสชิเนี่ยทำไมออกบทตามพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือใครคือโกนทัญญะโกนทัญญะเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์108คนที่ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าในขณะเกิดในขณะเกิดเนี่ยพระเจ้าสุทโธตนะเนี่ยเชิญพราหมณ์108คนมาทำนายลักษณะว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในจำนวนนั้นพราหมณ์107คนเนี่ยทำนายเป็น2คตินะคติที่1ก็คือถ้าอยู่เป็นฆราวาสก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกนี่107คนพูดทำนายไว้เป็น2อย่างนะเป็น2ข่าวแต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโกนทัญญะทำนายอย่างเดียวเลยฟันธงเจ้าชายสิทธัตถะต้องออกบวชแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกนะเป็นพราหมณ์หนุ่มฟันธงเลยเพราะฉะนั้นโกนทัญญะเนี่ยรอเวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในเรื่องของการทำนายคนอื่นนั้นทำนายเป็น2อย่างแต่โกนทัญญะเชื่อมั่นว่าออกบวชแน่นะทำนายอย่างเดียวฟันธงก็ต้องออกบวชเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าชายหลังจากนั้น29ปีนะรอมา29ปีนะเพราะฉะนั้นโกนทัญญะเนี่ยอายุแก่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยพอสมควรเลยเพราะตอนทำนายก็ต้องหนุ่มๆไม่ต่ำกว่า20กว่าปีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บวกเข้าไป29ปีก็คิดดูก็น่าจะไม่ต่ำกว่า50นะโกนทัญญะรอเวลาจนเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชแค่นั้นก็ชวนลูกๆของพราหมณ์คนอื่นนะไอ้พราหมณ์คนอื่นรุ่นเดียวกันที่ทำนายตายหมดแล้วเหลือลูกๆชวนได้5คนนะวัปปะพัทธิยะมานะมะอัตชิชวนมาออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ดูแลเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเพียรก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงทั้ง5คนนั้นมีอุปการะต่อพระองค์ก็เลยเสด็จไปจากพุทธคยาเสด็จไปเมืองพาราณสีนะในบาลีใช้ว่า16โยชน์นะ16โยชน์ระยะทางก็ประมาณสัก 2-300 กิโลนะปัจจุบันก็การเดินทางก็สะดวกขึ้นนะแต่ก่อนหน้านี้สัก20ปีเดินทางบางทีแค่พาราณสีไปพุทธคยาใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันแต่ปัจจุบันเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเพราะระยะทางก็ถ้าเราคำนวณหยาบๆก็อาจจะแค่วิจิตอาจจะแค่กำแพงเพชรอะไรกันขนาดนี้ระยะทางนะจากการเดินทางลำบากเพราะฉะนั้นพระสัมมาพุทธเจ้าเดินด้วยเท้าเดินด้วยพระบาทระยะเวลา11วันเนี่ยจากตัสลูกะวันเพ็ญกลางเดือน6ใช่ไหมอยู่ประทับเสมอวุฒิสุขอยู่49วันก็เหลืออีก11วันถึงวันเพ็ญกลางเดือน8เพราะฉะนั้นก็ตีหยาบๆคือเวลา10วันในการเดินทางการเดินทาง10วันกับระยะเวลากับระยะทาง2-300กิโลถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนเราสามารถจะเดินได้ไม่ใช่น่าอัศจรรย์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางไปถึงปลายสิปตนมฤคทายวันพวกเบญจวัคคีย์พอเห็นพระเจ้ามาแค่นั้นแหละก็คิดกันเลยอยู่ไม่ได้สิอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องตามมาอะไรทำนองเนี้ยนะปรามาสก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นพระสมณะโกดมเนี่ยเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากเพราะฉะนั้นเข้ามาก็ไม่ต้องไปแสดงความเคารพไม่ต้องอะไรต่ออะไรกลัวอาสนะไว้ก็แล้วกันไม่ต้องรับบาตรไม่ต้องอะไร
ข้ามาอยากนั่งก็นั่งไม่อยากนั่งก็จะนั่งเตรียมกันไว้ตกลงกันไว้นะแต่พอมาเข้ามาจริงๆลืมนะลืมตัวเคยดูแลเคยปฏิบัติเคยอุปถากอยู่ไปรับบาตรไปอะไรต่างๆเนี่ยลืมตัวนะแต่ว่ายังใช้คำพูดที่แสดงความไม่เคารพอยู่ใช้อาวุโสอะไรนั่นนะใช้คำพูดที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าพอได้ยินคำพูดนั้นก็พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วนะพระองค์ตรัสรู้แล้วพวกพราหมณ์พวกทั้งห้าเบญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เชื่อครั้งที่หนึ่งก็บอกว่าขนาดท่านบำเพ็ญเพียรขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเพียรเนี่ยกลายเป็นคนพาหุลิโกเป็นคนมากมากประธานวิปันติโกคลายความเพียรอาวัตโตพหุลายะเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากแล้วจะตรัสรู้ได้ยังไง impossible เป็นไปไม่ได้ขนาดเพียรพยายามมากมายยังไม่ตรัสรู้แล้วขี้เกียจจะไปตรัสรู้ได้ไงพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าอรหังภิกเวตถาคตโตสัมมาสัมพุทโธภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันตถาคตเราตถาคตเป็นอรหันสัมมาสัมพุทธะแล้วไม่เชื่อครั้งที่หนึ่งก็ว่าอีกครั้งที่สองก็ว่าอีกครั้งที่สามพระพุทธเจ้าตรัสไม้เด็ดว่าคำพูดอย่างนี้เราเคยพูดไหมพวกเบญจวัคคีย์จึงได้สติว่าคำพูดที่บอกว่าเป็นตรัสรู้แล้วไม่เคยเปล่งออกจากพระโอษฐ์ของเจ้าชายยุทธะเพราะฉะนั้นก็เชื่อพระพุทธองค์ก็บอกเอางั้นตั้งใจฟังจะแสดงธรรมให้ฟังแล้วพระองค์ก็แสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกนะเทศกันแรกเป็นที่มาของการเริ่มประกาศพระศาสนาใจความในเทศกันแรกเนี่ยนะสรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในพระธรรมเทศนาเนี่ยในพระสูตรจะเริ่มด้วยต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังนะอันนั้นเป็นการจั่วหัวเป็นการจั่วหัวให้รู้ว่าเอวเมสุตังนั้นเป็นคำพูดของพระอนุตเมื่อการสังคายนาพระธรรมวินัยนั้นร้อยกรองหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสังคายนาในส่วนของพระสูตรสังคายนาในส่วนของพระธรรมสังคายนาในส่วนของพระวินัยในส่วนของพระธรรมเนี่ยพระอนุตเป็นผู้วิสัชนาพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามพระอานนท์ก็พระอานนท์นั้นอยู่ใกล้ชิดเป็นเลขาส่วนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังมาอย่างไรพระพุทธท่านก็จะบอกในที่ประชุมแล้วก็ในที่นี้พระอานนท์ก็บอกเอเมสุตังเอกังสมยังปกวาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นะเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองบาราณสีก็ได้แสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกนะใจความในปฐมเทศนาที่เราเรียกว่าธรรมจักรกับโพธนสูตรก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนล้อแห่งพระธรรมนั้นใจความโดยสรุปก็คือว่าในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตภาภิกษุทั้งหลายที่สุดสองส่วนอันบัณฑิตไม่ควรเสพนะหมายถึงว่าที่สุดตรงสองอันเนี่ยนักบวชไม่ควรเสพไม่ควรยึดปฏิพฤติปฏิบัติคืออะไร 1. กามสุขัลลิกานโยคการหมกมุ่งในกามสุขนะอย่างที่2อัตตาคิลมัฏฐานโยคก็คือการทรมานตัวเองกามสุขัลลิกานโยคการหมกมุ่งในกามสุขนั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่หย่อนเกินไปหย่อนเกินไปหมกมุ่นกับกามสุขพระพุทธองค์สามารถยืนยันได้เพราะอะไรพระองค์เป็นมกุฏราชกุมารของศักยวงศ์มีความพร่ำพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยกามสุขต่างๆ
เพราะฉะนั้นทางนี้พระองค์สัมผัสมาแล้วไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงกล้าประกาศเลยว่ากามสุขัลลิกานิโยคไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์แนวทางที่สองอัตตปิรมัฏฐานิโยคการทรมานตัวเองให้ได้รับความลำบากเจ้าชายสิทธัตถะมหาบุรุษออกบวชบำเพ็ญทุกกิริยาทุกสิ่งทุกประการทั้งอดอาหารทั้งอะไรต่างตามพวกโยคีฤาษีชีพายต่างที่ประพฤติปฏิบัติกันจนท้ายที่สุดจะสิ้นลมหายใจนะมันเป็นเส้นแดนระหว่างความตายกับการมีชีวิตอยู่มันถึงจุดนั้นแหละจุดเส้นแดงแล้วจะตกเหวแล้วแหละนะเจ้าชายถ้าบำเพ็ญทุกริยาจนถึงจุดที่ไม่อยู่ก็ไปแล้วได้สตินะบรรดาคนที่ทำความเพียรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีใครที่จะทำความเพียรได้ขนาดเราแล้วนะขนาดเราทำความเพียรขนาดนี้ยังไม่บรรลุยังไม่ตรัสรู้หนทางพ้นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยหรือโบราณอาจารย์ทั้งหลายเดินมาเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแล้วมีสติแวบแรกนึกถึงอะไรนึกถึงเมื่อตอนอายุ7ขวบตอน7ขวบนั้นมีพิธีแลกนาขวัญพระองค์พระกุมาร7ขวบเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่เขาทำพิธีแลกนาขวัญเนี่ยเจ้าชายถานั่งสมาธินั่งสมาธิเกิดความสงบเกิดความสุขใจในขณะที่บำเพ็ญทุกริยาเนี่ยถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยใจอย่างแรกนึกแวบไปถึงตอน7ขวบนั่นนะครับจิตใต้สำนึกนึกไปถึงตอน7ขวบโอ้หรือไอ้วิธีการอย่างนั้นมันจะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้หยุดเลยครับเพราะไปต่อไปนี้คือตายตกเหวแล้วนี่เป็นเส้นแดงระหว่างความตายกับความหยุดนะเพราะฉะนั้นหยุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนวิธีการมาเป็นความเพียรใหม่แล้วท้ายที่สุดก็คือบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณทำไมสามารถประกาศได้ว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางก็เพราะทำมาแล้วไม่มีใครทำได้มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็เริ่มแสดงปฐมวจนาเลยประกาศชัดเจนว่าสองทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่ทางที่จะทำให้หลุดพ้นได้แล้วทรงแสดงต่อไปว่าเอเตเตภิกขเวอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณสัมพุทอภิสัมตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียญาณกรณีอุปสมายปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติแสดงต่อไปว่าสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติคืออะไรมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุดโต่งทั้งสองทางอยู่กลางกลางไม่เกี่ยวข้องกับสุดโต่งทั้งสองทางจักขุกรณีทำให้เกิดดวงตาญาณกรณีทำให้เกิดญาณเกิดความรู้อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8อะยะเมวะอริโยอถังอิโกมัคโคสัยถีถังสัมมาทิฏฐิคืออะไรบ้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8นะ
นี่ในเบื้องต้นในปฐมเทศนาแสดงถึงที่สุดสองส่วนที่ไม่ควรเสพแล้วก็แสดงถึงข้อปฏิบัติที่ควรยึดถือปฏิพฤติปฏิบัติก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8หลังจากนั้นทรงแสดงอริยสัจ4อริยสัจ4ทรงแสดงอิทังทุกขังอริยสัจจังอริยทุกอริยสัจทุกคืออะไรชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสาปีทุกขาความโศกความพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโกทุกโขการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รักเป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกทุกโขพัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็เป็นทุกข์ยามปิดฉังนรปฏิตัมปีทุกขังหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยรวบยอดก็คืออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์นี่คืออริยสัจคือทุกข์ข้อแรกข้อที่2สมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์แสดงต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยเมื่อเรารู้ปัญหาในชีวิตของเราที่เป็นความทุกข์ความเกิดความแก่ความผิดหวังความพัดพรากแรงต่างนั้นเป็นทุกข์แล้วเราจะแก้ทุกข์ได้ต้องดูที่ต้นเหตุของความทุกข์พระเจ้านิโรธต้นสมุทัยต้นเหตุความทุกข์คืออะไรคือตัณหาตัณหาก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือความอยากในเรื่องของสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาก็คือการอยากพ้นไปจากสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายนี่คือตัณหาเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆนี่อริยสัจข้อที่สองอริยสัจข้อที่สามก็คือนิโรธความดับทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องดับอะไรดับตัณหากระบวนการแก้ปัญหาต่างๆนี้บางทีเราจะเห็นบ้านเมืองเราบางแห่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่สามารถที่จะปัญหาไม่สามารถที่จะยุติได้อย่างสิ้นเชิงแต่แก้ปัญหาแบบพุทธเจ้าแก้ปัญหาแบบอริยสัจ4ตามหลักของอริยสัจ4นั้นต้องดูที่ต้นเหตุของปัญหาตัดต้นตอของปัญหาแล้วปัญหามันจะดับโดยสิ้นเชิงแต่นิโรธคือการดับต้นเหตุปัญหาก็คือดับตัณหาได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมรรคหรือพูดเต็มๆก็คือว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เครื่องมือที่จะดับทุกข์มันเราจะดับตัณหาจะดับทุกข์ได้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือคืออะไรย้อนไปก็คืออริยมรรคมีองค์8พออริยมรรคมีองค์8ปุ๊บก็ย้อนไปอยู่อะไรมัชฌิมาปฏิปทาเห็นไหมเหมือนกันไหมโยงไปหากันเลยหลักอริยสัจเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8คือข้อมรรคในอริยสัจ4นั่นเองนะหลังจากนั้นนะสรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้หมดนะธรรมจักอย่างน้อยไปพูดได้ว่าธรรมจักพระเจ้าปฐมเทศนาพระเจ้าแสดงอะไรหลังจากนั้นพระเจ้าแสดงพระองค์แสดงว่าอริยสัจแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะพระองค์แสดงว่าพระองค์ต้องมีญาณนะมีญาณหลังจากตรัสรู้เนี่ยพอเกิดญาณในเกิดความรู้เกิดญาณทัศนะเกิดแสงสว่างในอริยสัจทั้ง4ในทุกข์พระองค์ก็รู้ว่าอันนี้คือทุกข์นี้ควรกำหนดรู้ทุกข์นี้ได้รู้แล้วมีญาณทั้ง3ส่วนก็คือสัจญาณญาณรู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์กิจญาณรู้ว่าทุกข์นี้ควรทำอย่างไรก็คือกำหนดรู้กตญาณรู้ว่าทุกข์นี้พระองค์กำหนดรู้แล้ว
อันนี้เป็นอริยสัจอย่างแรกอย่างที่สองสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์พระองค์ก็มีสัจจญาณก็คือว่ารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหารู้ว่าสิ่งที่ควรทำกับต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรต้องกำจัดต้องละต้องเลิกรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์พระองค์ละได้แล้วกำจัดได้แล้วนี่อริยสัจข้อที่4คือข้อที่3คือนิโรธความดับทุกข์พระองค์มีสัจจญาณคือรู้ว่านิโรธนั้นความดับตัณหานั้นก็คือดับทุกข์ได้ดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้มีกิจญาณก็คือรู้ว่านิโรธนั้นควรทำให้ถึงควรทำให้ประจักษ์ควรดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางมีกัตยานรู้ว่านิโรธพระองค์ทำให้ประจักษ์แล้วอันนี้คือนิโรธแล้วก็ข้อที่4ก็คือมรรคพระองค์มีสัจจญาณก็คือรู้ว่ามรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8มีกิจญาณก็คือรู้ว่ามรรคนั้นควรลงมือประพฤติปฏิบัติและก็ท้ายที่สุดก็คือกัตยานรู้ว่ามรรคนั้นพระองค์ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วและพระพุทธองค์ก็สรุปว่าตราบใดก็ตามเมื่อพระองค์มีญาณทัศนะความรู้ความเห็นที่ถูกต้องในอริยสัจทั้ง4เนี่ยมีวน3รอบมีอาการ12คำว่าวน3รอบก็คือมีสัจญาณมีกิจญาณมีกัตญาณวน3รอบก็คือรู้นะในอริยสัจแต่ละอย่างเนี่ยรู้ว่าอริยสัจนี้เป็นอย่างไรรู้ว่าอริยสัจนี้ควรจะทำอย่างไรรู้ว่าอริยสัจนี้ได้ดำเนินการแล้วนะคูณ3คูณ4ก็กลายเป็น12ถ้าตราบใดก็ตามพระองค์มีญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจ4เนี่ยวน3รอบเนี่ยมีอาการ12เนี่ยยังไม่บริสุทธิ์พระองค์ก็ยืนยันไม่ได้ว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่เมื่อพระองค์มีญาณทัศนะที่บริสุทธิ์พระองค์ก็สามารถยืนยันได้ประกาศได้ว่าพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี่พูดให้พระเป็นยวัญญวคีเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วเพราะพระองค์เข้าใจในอริยสัจอย่างชัดเจนพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าที่พระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะอะไรจตุนังอริยสัจจานังอภิสัมพุทธตาตถาคตโตอรหังสัมมาสัมพุทโธติวุจจติเราตถาคตได้รับการขนานนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4เป็นเหตุให้รับการขนานนามว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสย้ำเลยว่าอากุปปาเมวิมุตติการหลุดพ้นของเราเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่กำเริบแล้วมั่นคงอายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิภานิอุณพโวพบใหม่สำหรับเราไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าตัดสรุปตัดคำสรุปเลยว่าเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพอตัดแค่นี้แค่นั้นแหละเบญจวัคคีย์ทั้งหมดชื่นชมอนุโมทนาพอชื่นชมอนุโมทนาในจำนวนนั้นโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมญาณัญจปนะเมตวิรชังวีตมรังธรรมจักขุอุทปาทิดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากโท
ธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะเกิดว่ายังไงเกิดดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานะเทศมา45นาทีเพิ่งจะเข้าบทตั้งเพราะมันอยู่ตรงนี้เบญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่ายังไงเห็นว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักของอริยสัจเข้าใจในหลักของกระบวนการเกิดและดับเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างหนีจากความดับไม่ได้เราอาจจะได้ยินที่พระพุทธเจ้าสอนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาทั้งหลายสังขารทั้งหลายปวงเป็นทุกสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็ในลักษณะเดียวกันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดโกณฑัญญะปราเห็นตามพระพุทธเจ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นอริยสงฆ์สาวกองค์แรกที่เป็นพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีจริงนะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยพอเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดอะไรขึ้นนะเล่าประสูตรให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอเข้าใจแจ่มแจ้งเท่านั้นโอ้โหเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นเทวดาที่อยู่สถิตอยู่ภาคพื้นภูมิเทวดากระจายข่าวไปเลยนะเพราะโกณฑัญญะรู้ธรรมรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแล้วก็กระจายข่าวไปว่าเอตัมภโกตาภาณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังภวติตังอปฏิวัติยังสมเรนวาภมเรนวามาเรนวาเทเวระวาภมุนวาเกณจิวาโลกัสมิติกระจายข่าวไปว่าแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศได้หมุนวงล้อพระธรรมอันยอดเยี่ยมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทวยวันเมืองพาราณสีซึ่งสมณพราหมณ์มารพรมหรือใครๆในโลกก็ให้หมุนกลับไม่ได้ภูมิเทวดาประกาศกระจายข่าวไปพอกระจายข่าวไปเทวดาในชั้นสูงต่อไปเทวดาชั้นจตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรีชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยได้ยินข่าวก็ส่งกันเป็นทอดๆขึ้นไปจนถึงพรหมกายิกาพวกหมู่พรหม16ชั้นกระจายข่าวรู้กระฉ่อนเพียงชั่วอึดใจแค่นั้นแหละข่าวแสดงพระธรรมเทศนาประกาศธรรมจักรเนี่ยไปถึงพรหมโลกนะกระฉ่อนไปหมดท่านบอกว่าทัสสาสาสีโลกธาตุเนี่ยหมื่นโลกธาตุบรรลือลือลั่นไปหมดเลยอปมาโนจะโอราโลเอาอปมาโนจะโอราโลโอภาโสเนี่ยแสงสว่างที่หาประมาณไม่ได้โชดช่วงชัชวาลล่วงอนุภาพของเทวดาล่วงรัศมีของเทวดาทั้งหลายนี่ว่าตามพระสูตรเลยในพระไตรปิฎกหลังจากนั้นนะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวตโพโกณฑัญโญอัญญาสิวตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนะเป็นความยิ่งใหญ่เทวดาฟ้าดินประกาศทั่วไปพระเจ้าก็เป็นอุทานอัญญาสิวัตโกโกณฑัญโญเป็นความสำเร็จในการแสดงปฐมเทศนา
นะพระพุทธเจ้าแสดงมี5องค์รู้คนเดียวอาตมาภาพแสดงพระสงฆ์โอ้โหเป็นร้อยเนี่ยญาติโยมอีกหลายร้อยเนี่ยน่าจะรู้เยอะเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าเปล่งอุทานอย่างนี้คำว่าอัญญาก็เลยเป็นชื่อของพระโกณฑัญญะติดมาหลังจากนั้นแหละเป็นอัญญาโกณฑัญญะเดิมก็ชื่อโกณฑัญญะที่ใจมาจากคำอัญญาสิกเพราะหลังจากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมแล้วในพระบาลีท่านบอกว่าทิฏฐธรรมโมเห็นธรรมแล้ววิทิฏฐธรรมโมรู้แจ้งธรรมแล้วตินนะวิจิกิจโฉข้ามความสงสัยได้แล้วไม่ต้องสงสัยว่าแล้วว่าพระรัตนตรัยเป็นอย่างพระเจ้าเป็นอย่างไรอปรัปปัจจโยไม่ต้องอาศัยคนอื่นอีกแล้วขอบวชต่อพระพุทธเจ้าระไคยาหังปันเตพระกวโตสันติเกปัพพัชชังละไคยังอุปสัมปทังข้าพระองค์ขอบรรพชาพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอบวชเลยขอบวชพระเจ้าประทานอุปสมบทว่าเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าสวาขาโตธรรมโมธรรมมันเรากล่าวดีแล้วจระพรหมจริยังสัมมาทุกขสัตอันตกิริยายะจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคำนี้เป็นวิธีการอุปสมบทของพระอัญญาโกณฑัญญะที่เราเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมปทาการอุปสมบทด้วยพุทธตำรัสที่พระเจ้าตรัสว่าเอหิภิกขุเพราะฉะนั้นจึงมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยนี่ใจความในธรรมจักรกับพระธรรมสูตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นหรือแม้แต่คนอื่นๆได้เห็นเนี่ยก็คือเห็นความเกิดความดับยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมแม้แต่อุปติสสะปริพาชกหรือภาษาลิบุตรได้ฟังธรรมจากพระสัจจิพระสัจจิก็คือเป็นพระปัญจวัคคีย์เนี่ยได้แสดงธรรมเยธรรมาเหตุปวาเตสังเหตุงตถาคตเตสัญจะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโรคธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและตรัสเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นั่นก็คือตรัสหลักของอริยสัจนั่นเองฟังหลักอริยสัจแล้วก็บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยสำคัญนะท่านทั้งหลายจริงๆได้ไปเทศเคยเทศมาแล้วนะอริยสัจ4ก็ตามอริยมรรคมีองค์8ก็ตามใครไม่ได้มาฟังตรงนี้ไปร้อนย้อนดูใน YouTube นะเทศไป 2-3 วันพระที่แล้วเนี่ยเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องอริยสัจ4นะไปดู YouTube ไปดู Facebook ได้นะไปกดไปเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนิกรศรีบุญเพ็งนะมันจะขึ้นมาอริยมรรคมีองค์8มีอริยสัจ4นะฝากไว้ญาติโยมชอบฟังธรรมะก็อยู่ใน YouTube ใน Facebook ได้นะไปย้อนดูได้จะได้ความละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องนั้นวันนี้ก็จะพูดรวมๆเป็นการสรุปแต่หลักคำสอนพระเจ้านั้นไม่พ้นไปจากเนี่ยไม่พ้นไปจากหลักของอริยสัจพระองค์เคยเสด็จไปที่ป่าประดู่หลายหยิบใบประดู่มาไว้แล้วก็ถามใบประดู่ลายมาแล้วก็ถามพระสงฆ์ว่าระหว่างใบประดู่ลายที่บนพระหัตถ์ของพระองค์กับประดู่ลายบนต้นทั้งหลายในป่าเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากัน
พระสงฆ์ก็กราบทูลว่าใบประดู่ลายที่อยู่ในพระหัตถ์เล็กน้อยแต่ใบประดู่ลายที่อยู่บนในป่าใหญ่มากมายพระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เหมือนกับไม้ใบไม้ในป่าประดู่ลายทั้งหมดแต่สิ่งที่พระองค์นำมาแสดงแก่ชาวโลกเหมือนกับใบประดู่ลายอยู่บนมือบนฝ่าบาทของพระองค์นั่นเลือกมาแสดงเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองไม่ได้มาแสดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงมุ่งอะไรมุ่งแสดงเพื่อสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นคุณประโยชน์แสดงไปก็เปล่าประโยชน์เกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นความวิวาทเปล่าๆเพราะฉะนั้นแสดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าแสดงคืออะไรเรื่องของทุกข์เรื่องของความดับทุกข์แค่นั้นเองในชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์ก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นพระใหม่เฉลิมพระเกียรติเยอะแยะนะก็เลยเทศเต็มที่นะแต่ว่าจะเทศเต็มที่ก็ไม่ใช่ละปกติก็ชั่วโมงหนึ่งอยู่แล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องตกใจแล้วปกติก็เกิน57นาที58นาทีอยู่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษที่เราจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในวันอาสาฬหบูชาก็อย่างที่บอกท่านทั้งหลายก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่สุดสองส่วนสุดตรงสองอย่างที่ไม่ควรยึดถือประพฤติปฏิบัติตึงเกินไปหย่อนเกินไปแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือหลักของอริยสัจ4นั่นเองนะแล้วก็ให้เราพิจารณาถ้าพิจารณาหลักของอริยสัจ4เราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างล้วนมีความดับไปเป็นสิ้นเพราะฉะนั้นต้องเกิดปัญญาบางสิ่งบางประการอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดเพราะยึดติดบางทีเกิดความเศร้าโศกเสียใจสิ่งที่เกิดมาเป็นความพัดภาคเป็นอะไรต่างต้องมองให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันไหนที่มันเกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงก็ดับไปสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลความเป็นภาษาไทยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสานเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อปังน้ำอำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์และอำนาจบุญกุศลทั้งมวลจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระปัญจัยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธรรมสารสมบัติตนสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมจักขุคาถากาพรณาถึงดวงตาเห็นธรรมมาพอสมควรแก่เวลาขอสมวิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้